สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่แบงค์เล่าเรื่องอีกแล้วนะครับตอนนี้เรายังอยู่ใน EP การสร้างรายได้จากเหรียญคริปโตนะครับ1ใน10ช่องทางการสร้างรายได้ของพี่แบงค์นั่นเองตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับหลังจากที่เราติดตั้งฮาร์ดแวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูฝั่งซอฟต์แวร์บ้างนะครับการขุดเหรียญคริปโตนั้นทำได้2อัลกอริทึมนะครับหรือว่า2device นั่นเอง2ระบบดีกว่านะครับระบบแรกก็คือระบบ Windows แต่ว่าพี่แบงค์ไม่ได้ใช้ระบบ Windows นะครับใช้ระบบ Linux นะครับเราเรียกว่าโปรแกรม HiOS นั่นเองนะครับ HiOS ต้องทำไงบ้างอย่างแรกเลยต้องมี USB นะครับอย่างที่2ครับเราต้องมีโปรแกรมนะครับเว็บไซต์ HiOS นะครับแล้วก็อย่างที่3ครับเว็บไซต์สำหรับการformat USB หรือถ่ายข้อมูลนั่นเองนะครับชื่อว่าโปรแกรมอะไรนะครับโอเคโปรแกรมตัวนี้นะครับเอาละก่อนอื่นเราเริ่มต้นเราก็ไปที่ HiOS เลยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่โบภาคต่อเล่าให้ฟังต่อนะว่าทำยังไงครับแล้วก็เราก็มาที่ Install นะครับผมแล้วก็เลือกที่เป็น GPU คือตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2อันมี Torrent กับ Zip เราเลือกเป็น Zip ดาวน์โหลดลงมาครับผมตัวนี้จะใช้เวลานานนิดนึงแล้วเราก็มาที่ฮาร์ดดิสก์รอ copy ตัวนะครับผมก็คลิกเข้าไปครับแล้วกดถ้าเปิดเป็น Windows 10ต้องกด Yes นะครับผมแล้วก็รอสักครู่เนี่ยจะขึ้นมาว่ารอ HiOS นะครับผมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นว่า USB เห็นไหมครับกับรอตัวนี้ HiOS เรากด Continue ครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกที่เป็นแฟนดิสของเรา USB นะครับผมแล้วกด continue ที่หน้าจะขึ้นหน้าจออย่างนี้แล้วเรากด start ที่หน้าจะถามว่าต้องการเขียนเลยไหมโอเคก็ตอบเย้นะครับผมรอครับนะครับรอหลังจากที่ USB โหลดเสร็จ 100% แล้วนะครับเราก็จะถอด USB ของเราแป๊บนะครับมาเลยแล้วก็ไปใส่ที่เครื่องของเรานะครับนะไมค์รูไหนแล้วเนี่ยสต็อปก่อนโอเคนะครับมันก็เป็นรุ่นใหม่นิดนึงนะครับก็เอาด้านที่เป็นเหลี่ยมนี้คว่ำลงครับก็ใส่ไปเท่านี้เองหลังจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องแล้วนะครับในตอนต่อไปเดี๋ยวพี่แบงค์จะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการเซตค่าหรือว่าวิธีการเขาเรียกว่าโอเวอร์คล็อกเพื่อทำให้ขุดเหรียญนั้นได้มากที่สุดตามประสิทธิภาพของการ์ดจอนั้นทำอย่างไรติดตามนะเล่มนะครับช่องนี้เราจะพูดถึงการสร้างรายได้ใกล้ๆตัวใครสนใจอยากมีรายได้จากสิ่งที่อยู่รอบข้างติดตามช่องนี้กดไลค์กดแชร์หรืออยากสอบถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยจ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ